สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ครับพาพี่พี่น้องครับมาอยู่ที่วัดบางท่านครับอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับพาพี่พี่น้องมางานทอดกฐินวัดบางท่านครับผมเนี่ยพาไปชมบรรยากาศโรงท่านครับงานทอดกฐินวัดบางท่านครับพี่น้องไปชมบรรยากาศครับผมไปครับพี่น้องย่างไปเรื่อยๆครับชมบรรยากาศครับโรงท่านงานทอดกฐินครับโรงทานงานทอดกฐินครับพี่น้องบรรยากาศโรงทานงานทอดกฐินครับโรงทานงานทอดกฐินครับโรงทานงานทอดกฐินครับวัดบางท่านครับผมบรรยากาศครับโรงทานงานทอดกฐินครับโรงทานงานทอดกฐินครับวัดบางท่านครับผมไปพี่พี่น้องครับย่างไปเบิ่งเรื่อยๆครับโรงทานงานทอดกฐินครับวัดบางท่านครับโรงทานงานทอดกฐินวัดบางท่านครับบรรยากาศครับอยู่โรงทานครับงานทอดกฐินครับรองท่า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 นครับงานทอดกฐินครับบรรยากาศด้านนี้เป็นยำ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 ครับยำครับยำยำยำรองท่านยำครับรองท่านยำครับผมรองท่านยำยำครับรองท่านย่ำย่ำย่ำครับอร่อยอร่อยครับรองท่านย่ำย่ำย่ำครับรองท่านย่ำย่ำครับรองท่านย่ำย่ำย่ำครับด้านนี้รองท่านน้ำส้มครับรองท่านย่ำย่ำย่ำอร่อยครับบรรยากาศครับงานทอดกฐินครับบัตรรองท่านครับผมน้ำส้มน้ำส้มครับด้านนี้น้ำส้มน้ำส้มครับไปพี่พนองครับย่างไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนพนองย่างเบิ่งบรรยากาศครับดูที่โรงท่านครับอยู่ที่โรงท่านวัดบางท่านครับผมผู้ให้ก็ได้บุญผู้รับก็ได้อิ่มครับอยู่ที่โรงท่านครับอยู่ที่โรงท่านครับบรรยากาศครับอยู่ที่โรงท่านครับงานทอดกฐินวัดบางท่านครับผมเอาด้านนี้กำลังลุมขนมกินอร่อยอร่อยข้าวแตนข้าวแตนครับโรงทานข้าวแตนเริ่มแล้วเริ่มเปิดแล้วเดี๋ยวพาพี่พนองมาเบิ่งโรงทานเงินด่วนครับโรงทานเงินด่วนครับพี่น้องเอ้ยโรงทานเงินด่วนก็มีครับด้านนี้วัดบางท่านครับโรงทานเงินด่วน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 ครับผมโรงทานเงินด่วนโรงทานเงินด่วนครับอันนี้พี่น้องครับชมบรรยากาศโรงทานไปเรื่อยๆครับแม่จ๋าขอสักการหน่อยขอบคุณครับผมโรงทานข้าวแสนครับอร่อยอร่อยด้านโน้นโรงทานขนมจีนครับโรงทานขนมจีนครับด้านโน้นโรงทานขนมจีนครับด้านโน้นบรรยากาศอยู่ที่โรงทานครับอยู่ที่โรงทานครับมาขนาดนี้เริ่มไม่ทันแล้วครับเริ่มไม่ทันแล้วครับเริ่มไม่ทันแล้วครับคนตีก็ตีคนทอดก็ทอดครับโรงทานข้าวไข่เกี๊ยวเพื่อนพ้องน้องพี่โรงทานข้าวไข่เกี๊ยวครับตอนนี้โรงทานข้าวไข่เกี๊ยวครับงานทอดกฐินวัดบางทานครับโรงทานไข่เกี๊ยวครับงานทอดกฐินวัดบางทานครับไอพี่พนองครับย่างชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับย่างชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับโอ้โหโหโหเรียบร้อยเลยเข้าเลยเรียบร้อยเลยเอาปวดไงด้วยเนี่ยนั่งไงอย่างเรื่อยๆครับชมบรรยากาศเบื้องลงท่านครับ
บรรยากาศเมืองลงท่านครับลงท่านอยู่ที่วัดบางท่านครับงานทอดกฐินครับผมลงท่านครับอยู่งานทอดกฐินครับบรรยากาศครับอ้าวได้กับมานั่งกินครับมุมไผ่มุมมั่นครับแซ่บๆครับผมมาได้กับมานั่งกินครับมุมไผ่มุมมั่นครับด้านนี้ครับลงท่านขนมจีนอร่อยอร่อยครับลงทานขนมจีนอร่อยอร่อยครับด้านนี้ด้านนี้ลงทานนะครับโบเลี้ยงครับผมขนมเส้นอร่อยอร่อยครับด้านนี้ลงทานขนมจีนอร่อยอร่อยครับลงทานขนมจีนอร่อยอร่อยครับโรงทานขนมจีนอร่อยอร่อยครับโรงทานขนมจีนอร่อยอร่อยครับโรงทานขนมจีนอร่อยอร่อยครับบรรยากาศครับพิธีโรงทานนะครับข้าวราดแกงหม้อยักษ์หม้อใหญ่ตอนนี้จะเหลือแต่หม้อแล้วครับพี่น้องครับสิบเบิร์ดแล้วครับเหลือแต่หม้อแล้วครับบรรยากาศพิธีโรงทานครับบรรยากาศอยู่ที่โรงทานครับตอนนี้มาก่อนได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนใกล้แล้วครับ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 มาทีหลังหมดแน่นอนครับโรงทานขนมกินอร่อยอร่อยครับมาก่อนได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนนะครับไอ้พี่พนองครับยางชมบรรยากาศเบิ่งโรงทานครับอันนี้ครับลงท่านไก่เกี๊ยวครับกำลังทอด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 ไก่เกี๊ยวทรงเครื่องครับมามาผู้ใดอยู่ใกล้ครับก็กระถินวัดบางท่านครับผมไลฟ์เพจไหนเนี่ยพ่อใหญ่สำลีพาม่วน Facebook YouTube TikTokYouTube Facebook TikTok ทุกช่องทางครับครับผมก็มาไม่ใช่ลงไปเด้งออกครับเขาไม่เปิดครับส่งไปแล้วเขาไม่เปิดรับครับก็เด้งออกหมดเลยครับเลยไม่ลงครับผมครับผมเขาเด้งออกหมดเลยครับก็เลยไม่ลงครับเราเด้งหมดเลยครับบรรยากาศครับโรงท่านครับบรรยากาศโรงท่านครับผมพาพี่พนองยางเบิ้งเรื่อยๆครับเบิ้งท่านกินกันครับล้ำกันครับล้ำบรรยากาศครับโรงท่านครับวัดบางท่านครับงานทอดกฐินวัดบางท่านเดี๋ยวพาไปเบิ้งกับเขาวัดครับด้านนี้เป็นกับข้าววัดครับบุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่กับข้าววัดครับงานทอดกฐินครับวัดบางท่านครับผมด้านนี้เป็นกับข้าววัดกับข้าววัดครับอาหารจานด่วนครับด้านนี้บุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่อร่อยอร่อยครับอร่อยอร่อยครับคนละมุม2มุมครับได้ครับมานั่งกินครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันครับผมแซ่บๆบรรยากาศครับดูวัดบางท่านครับผมงานทอดกฐินครับเอาโรงทานเด็กเอาไม่ใช่ไอ้ที่โรงทานกล้วยทอดนึกว่าโรงทานเด็กบรรยากาศครับผมโรงทานกล้วยทอดครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้จะเหลืองแล้วครับตอนนี้ลุงท่านกล้วยทอดครับพี่น้องอยู่ใกล้แล้วครับอีก10นาทีครับรอสักครู่ครับมาๆครับพี่น้องกินน้ำกันครับผมแซ่บๆครับผมนะโอ้คนให้กำลังใจเยอะเลยครับหลังบรรยากาศครับผมอยู่ลุงท่านครับผม
ขอบคุณนะครับที่เขามารับชมคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีมีความสุขครับผม